สวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะฮะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ Player of the Week Worldwide นะครับเด็ดดวงมากๆครับบอลดำ11คนไม่พอแล้วแต่ละคนเนี่ยค่าพลังโดดเด่นมากๆมีการเพิ่มสกิลเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าคุ้มที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาถ้าใครไม่เปิดเสียใจแน่นอนแต่ว่าก่อนจะไปเปิดหรือว่าใครเปิดแล้วนะครับมาดูค่าพลังกันสักหน่อยว่ามันคุ้มยังไงมาเริ่มที่คนแรกนะครับอย่างแบ็กซ้ายอย่างเตโอ เอร์นันเดสนะครับค่าพลังโดยรวม93บวกจากเดิม4เลเวลตัน39เพิ่มมา1สกิลนะครับวันทัชพาสนะฮะก็ช่วยในเรื่องของการจ่ายบอลได้ยิ่งขึ้นในจังหวะแรกนะครับและแน่นอนครับผมค่าพลังสูงสุดก็คือเรื่องของความเร็วอยู่ที่99ออกตัว96นะฮะแล้วก็จะมีค่าพลังเกี่ยวกับการจ่ายบอลแล้วก็การเล่นเกมรับที่โดดเด่นขึ้นมานั่นเองมาดูคนต่อไปนะครับกับกองกลางอย่างคาร์โล ลิเนตตี้นะครับค่าพลังโดยรวม93บวกจากเดิมนะฮะหรือว่าเยอะใช้ได้เหมือนกันครับ6เลยนะฮะเลเวลตัน32ค่าพลังที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครองบอลเลี้ยงบอลนะครับการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับจ่ายบอลแม้กระทั่งความเร็วนะครับเอาที่เด่นๆเลยนะฮะก็คือความเร็วเนี่ยบวกจากเดิม7นะครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นพวกการเล่นเกมรับนะฮะที่โอ้โหถ้าดูภาพรวมเนี่ยบวกขึ้นมาเยอะใช้ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเข้ามาถึง3สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลหรือว่าแม้กระทั่งการยิงประตูนะครับบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่ผมรู้สึกว่าน่าจะคุ้มที่สุดในแพ็กนี้แล้วเพราะว่าบวกเยอะมากจริงๆครับมาดูที่ปีกขวากันบ้างนะครับอย่างแม็กเวล ก็อกเน่นะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม6เลยนะครับเลเวลตันอยู่ที่33เป็นนักเตะที่บอกเลยว่าโอ้โหความเร็วเนี่ยก็ถือว่าดุดันใช้ได้ครับแล้วก็ใช้2เท้าได้เป็นอย่างดีเอาแบบว่าเต็มเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้จะมีเรื่องของการเล่นเกมบุกนะฮะการครองบอลเลี้ยงบอลที่ทำได้ดีจ่ายบอลที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับค่าพลังสูงสุดนะฮะเป็นในเรื่องของความเร็วนั่นเองมีการเพิ่มขึ้นมาถึง2สกิลนะครับเป็นการจ่ายบอลทะลุช่องแล้วก็การยิงในระยะไกลนั่นเองบอกเลยว่าเด็ดดวงมากนักเตะคนนี้อับดุลลาห์ ดูกูเล่นะครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่92เลเวลตัน27บวกจากเดิม2นะครับถึงแม้ว่าอาจจะดูบวกจากเดิมไม่เยอะนะฮะแต่ว่าค่าพลังเด่นๆเยอะขึ้นมากเลยนะครับอย่างเช่นการเล่นเกมบุกเนี่ยบวกจากเดิม5นะฮะจบสกอร์การยิงประตูนะครับบวกจากเดิม6นอกจากนี้นะครับจะมีเรื่องของการเตะแรงการครองบอลเลี้ยงบอลการเล่นเกมรับนะฮะรวมถึงการจ่ายบอลที่โดดเด่นขึ้นพอสมควรครับค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความอึดนะฮะสูงหนาถึกทนค่าพลังภาพรวมเพิ่มขึ้นเยอะคุ้มอีกแล้วมาที่คนต่อไปนะครับที่ผมบอกเลยว่าก็คุ้มเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแฟนผีน่าจะถูกใจนะฮะอย่างมาต้านะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่92นะฮะบวกจากเดิม4เลเวลตัน23ค่าพลังสูงสุดนะฮะเป็นในเรื่องของพวกการทรงตัวครองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลเนี่ยเด็ดดวงมาก99ไป2อย่างไม่พอนะครับนอกจากนี้นะฮะการจบสกอร์ก็ทำได้ดียิ่งขึ้นการเล่นเกมบุกก็โดดเด่นขึ้นยิงแรงขึ้นแต่ที่เด่นๆเลยก็คือจะมีเรื่องของการจ่ายบอลที่บวกจากเดิม6เลยนะฮะในเรื่องของการจ่ายบอลสั้นแถมมาพร้อมกับ3สกิลนะครับที่ทั้งเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็ช่วยเรียกฟาวได้ดีอีกด้วยคุ้มอีกแล้วเรียกได้ว่าโหดที่สุดตั้งแต่มีมาเป็นฟีเจอร์หลายรอบเหมือนกันนะครับสำหรับมาเลสนั่นเองนะฮะค่าพลังโดยรวม94บวกจากเดิม2เลเวลตัน23มาพร้อม1สกิลในการจบสกอร์ในจังหวะแรกได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับผมค่าพลังในเรื่องของการจบสกอร์การเล่นเกมบุกทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าที่เด็ดดวงสุดๆนะครับค่าพลังสูงสุดเลยโดดเด่นเป็นเรื่องของการครองบอลเลี้ยงบอลครับภาพรวมเขาทำได้ดีมากๆนอกจากนี้ยังมีความเร็วแล้วก็การจ่ายบอลที่เล่นได้ดีขึ้นพอสมควรเลยครับเด็ดมีข่าวกับหลายทีมแต่ยังไม่ย้ายสักทีนะครับสำหรับบูโน่ เฟร์นันเดสนะครับค่าพลังโดยรวม96บวกจากเดิม4เลเวลตัน29นะฮะคือตัวปกติเนี่ยก็ว่าเด็ดดวงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นบอลดำนะแต่ว่าโอ้โหพอเป็นฟีเจอร์ครับยิงแรงขึ้นบวก3เป็นค่าพลังสูงสุดไม่พอจ่ายบอลสั้นดีขึ้นครับจริงๆแล้วเป็นนักเตะที่ภาพรวมเนี่ยการเล่นเกมบุกต่างๆนะครับทำได้ดีมากความเร็วก็มีก็จะมีเรื่องของการเล่นเกมรับที่เขาอาจจะไม่ถนัดสักหน่อยซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วสำหรับนักเตะตำแหน่ง AMF นะครับแต่ว่าภาพรวมดีมากจริงๆมาดูที่เปเซล่ากองหลังกันบ้างนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม4เลเวลตัน22นะครับโดยในเรื่องของที่เขาโดดเด่นเลยก็จะเป็นเรื่องของการกระโดดแล้วก็การเล่นเกมรับเป็นค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97พลังกระโดดเนี่ยบวกจากเดิม5เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเข้าปะทะที่ทำได้ค่อนข้างดีฟอร์มการเล่นเยอะเรียกได้ว่าค่าพลังที่เกี่ยวกับกองหลังมีหมดพร้อมใช้งานมากๆครับมาดูที่ผู้รักษาประตูหนึ่งเดียวกันบ้างนะครับผมกับเฮนดานโนวิชนะคะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่93บวกจากเดิม1แต่ว่าเลเวล6นะครับโดยค่าพลังเด่นๆเกี่ยวกับผู้รักษาประตูก็มีครบมีดีหมดแหละเกือบเต็มทุกอย่างนะคะขาดแค่เรื่องของการกระโดดปัดบอลแค่นั้นแล้วก็ยังมีพลังกระโดดที่ถือว่าเยอะใช้ได้ครับสามารถ กระโดดปัดได้อย่างสบายตัวก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าค่าพลังเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆเพิ่มนิดหน่อยไปนะฮะก็เลยลองไปเช็คอีกเว็บไซต์ครับอย่าง PSDB นะฮะก็จะมีค่าพลังที่แตกต่างจากเดิมนะครับก็คือกระโดดปัดเนี่ยก็จะบวกจากเดิม2นะครับดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีพวกอย่างสกิลนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นสกิลกลายเป็นกัปตันทีมนะครับจริงๆแล้วภาพรวมก็ต่างจากเดิมนิดหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวิซามเบนเจเดนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม6นะฮะเลเวลตันนะครับอยู่ที่22เอาจริงค่าพลังโดยรวมบวกจากเดิมเยอะมากๆนะครับปกติไปแค่บอลทองเองนะครับค่าพลังนะเกี่ยวกับเล่นเกมบุกนะฮะบวกจากเดิม7จบสกอร์ดีขึ้น6ใช้2เท้าได้ดีความเร็วมีคลองบอลเลี้ยงบอลดีก็ถ้าไม่เยอะหน่อยก็จะเป็นพวกเกมรับกับการจ่ายบอลครับแต่โอ้โหกองหน้าครับยิงคมขนาดนี้คลองบอลดีขนาดนี้มีความเร็วฟองการเล่นพร้อมขนาดนี้ได้มายังไงก็ถือว่าคุ้มครับและคนสุดท้ายนะครับมาเป็นฟีเจอร์หลายรอบเหมือนกันแต่รอบนี้ก็ถือว่าเด็ดดวงใช้ได้นะครับสำหรับอัลเกโลนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97เท่าเดิมไม่ได้บวกเพิ่มเติมนะฮะเอาจริงถือว่าไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาคือนักเตะ1 ใน 5ที่แบบค่าพลังเทพๆในเกมนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยอยู่ที่19นั่นเองค่าพลังนะครับโดดเด่นขึ้นก็จะมีการจบสกอร์นะจริงๆก็เท่าเดิมแหละแต่ว่าเป็นการเล่นเกมบุกที่โดดเด่นขึ้นนะครับคลองบอลเลี้ยงบอลจริงๆแล้วภาพรวมของเขาเนี่ยเพิ่มเติมไม่เยอะนะครับนิดเดียวจริงๆแต่ว่าโอ้โหแน่นอนครับมันก็ถือว่าค่าพลังที่เด่นๆควรจะมีมันก็เพิ่มขึ้นเปิดได้มายังไงก็ถือว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็ได้ใช้งานยาวๆนะเพราะว่าเล่นอยู่ในลีกอังกฤษครับใครสะสมฟีเจอร์แมนซิตี้เนี่ยได้มายังไงก็ถือว่าโอกาสสะสมครบทีมฟูลทีมมีเยอะมากครับและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือนักเตะ11คนบอลดาวฟีเจอร์เพลเยอร์จากแพ็ค Player of the Week ประจำสัปดาห์นี้นะฮะบอกเลยว่าเด็ดดวงทุกคนนะครับภาพรวมผมขอพูดรวมๆเลยก็ว่าคุ้มแน่นอนถ้าใครจะไปเปิดนะฮะเพราะว่าแพ็คนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นบอลดาวทั้งหมดแล้วนะครับมีนักเตะหลายคนที่ค่าพลังเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เป็นค่าพลังที่ควรจะมีรวมไปถึงสกิลด้วยนะครับแบบครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้ยังไงก็ตามครับใครมีทองเหลือๆนะฮะจัดเลยไม่เสียใจแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเปิดได้ใครหรือว่ารู้สึกว่าได้คนไหนแล้วคุ้มๆบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยขอบคุณมากๆที่ติดตามและก็รับชมครับมีไปแล้วสวัสดีครับส่วนแพ็คอื่นจะตามมาแน่นอน